สวัสดีครับวันนี้พบกับโกวิสกิจข่าวหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะต้องมาตามต่อเรื่องแรงงานพม่านะครับที่ตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์นะครับซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนะครับให้ความสนใจในการเข้ามาทำงานการก็มาแย่งอาชีพนะครับของแรงงานต่างชาตินะครับโดยเฉพาะแรงงานชาวพม่านะฮะที่ตลาดบางบอนนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะมีกลุ่มคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเต้อาชีวะกลุ่มสิงห์ดำนะครับก็ออกมานะครับเรียกร้องมาตรวจสอบแหล่งที่มีแรงงานต่างชาตินะครับโดยเฉพาะที่ตลาดบางบอนนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่แรงงานต่างชาตินะครับชาวเมียนมาเข้ามาอยู่อาศัยกันเยอะนะครับเข้ามาใช้แรงงานซึ่งกลุ่มของพี่เต้คุณเต้อาชีวะรวมไปถึงกลุ่มต่างๆนะครับและตม.ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงตรวจตลาดที่บางบอนกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับว่าในการบุกตลาดบางบอนครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเปิดคลิปนาทีตำรวจบุกตลาดบางบอนพบสิ่งผิดปกติเอาจริงลุยทุกวันตามจับพม่าเถื่อนสะเทือนความมั่นคงภัยของชาติถือว่าเป็นการบุกครั้งสำคัญ4ตลาดใหญ่ค่ะย่านบางบอนบางขุนเทียนบรรยากาศค่อนข้างเงียบผิดปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงสั่งบุกทุกวันหวังทลายพม่าเถื่อนสะเทือนความมั่นคงเรียกได้ว่าตามติดเรื่องแรงงานเถื่อนแบบกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติประธานกลุ่มอาชีวะราชภักดีหรือเต้อาชีวะค่ะพร้อมด้วยนายวันอยู่บำรุงค่ะโดยล่าสุดนี้ก็ได้ร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่บุก4ตลาดใหญ่ย่านบางขุนเทียนซึ่งก็เป็นจุดศูนย์รวมใหญ่ของแรงงานต่างด้าวค่ะทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเพื่อปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเถื่อนค่ะและจากบรรยากาศที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวภาคสนามของ The Critic นะคะได้ลงพื้นที่ก็พบว่าพื้นที่ในตลาดเนี่ยค่อนข้างเงียบค่ะแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนไม่มากนักนะคะซึ่งก็น่าสนใจค่ะว่าสินค้าแล้วก็ป้ายที่ติดตามร้านค้านะคะต่างก็เป็นภาษาพม่าค่ะแสดงให้เห็นว่าต้องการที่จะสื่อสารกับชาวพม่านะคะคนพม่าจำนวนมากค่ะแต่ในวันนี้นะคะวันที่เจ้าหน้าที่ลงเนี่ยกลับไม่ค่อยพบเจอแต่อย่างใดค่ะโดยทุกอย่างนะคะก็เป็นไปด้วยความสงบค่ะมีการเข้าไปตรวจค้นทุกจุดนะคะซึ่งไม่ได้พบสิ่งผิดปกติได้ๆค่ะแรงงานทุกคนก็เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมได้รับฟังไปท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามโกวิสกิจข่าวหนึ่งนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้โกวิสกิจข่าวก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ